คนดีมีมากกว่ามีคนเลวถ่ายคลิปของนักโทษที่เป็นดาราชื่อเก่งแล้วก็ส่งไปให้ภรรยาแล้วก็แชร์กันนี่คือโรงเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็เลยกลายเป็นว่านักโทษมีอภิสิทธิ์ไม่มีครับเหมือนอย่างชูวิทย์พูดอ่ะมีแต่กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะปัญหาใหญ่ทุกวันนี้ของผมเนี่ยยังไม่ชินกับกางเกงขายาวแล้วก็ใส่ถุงเท้าอย่างที่คุณทราบคืนแรกที่กลับไปเนี่ยนอนไม่หลับเพราะนอนในคุกเนี่ยไฟมันต้องเปิดทั้งคืนนะฮะพอเข้าไปนอนในห้องนอนตัวเองไฟมันมืดสนิทนะฮะแล้วก็ไม่เคยเจอแอร์พอเจอแอร์เข้าไปเป็นไข้ก็เลยไม่ได้นอนไม่หลับไปวันสองวันพี่น้องอยู่ข้างนอกเดือนเมษายนที่มีคลื่นความร้อนพี่น้องบอกร้อนเหรอในคุกนี่มันร้อนนรกร้อนนรกก็ต้องทนเอาฮะที่ผมออกมาได้นี่เพราะปฏิหารและก็เพราะพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดผมเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมการพระราชาอภัยโทษครั้งที่แล้วเนี่ยเดือนพฤษภาคมผมเนี่ยอยู่มาตรา8มาตรา8แปลว่าอะไรแปลว่าถูกกักหนึ่งขั้นถ้าอยู่มาตรา7นักโทษชั้นเยี่ยมวาระราชาพิเศษจะได้ลดโทษครึ่งหนึ่งโทษ20ก็เหลือ10ปีแต่อยู่มาตรา8เนื่องจากมีพรบ.หลักทรัพย์ซึ่งเขาตั้งมาเนี่ยเพื่อกักผมเอาไว้โดยเฉพาะนะฮะคือเป็นทางเรื่องการเมืองไม่ใช่เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ให้ส่วนที่มันออกยากหน่อยผมเข้าคุกวันที่6กันยายนพุทธศักราช2559 31สิงหาคมอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ชื่อคุณปฏิคมวงสุวรรณออกระเบียบมาว่าคนที่เข้าคุกตั้งแต่วันที่1กันยายนไม่มีสิทธิ์ทำชั้นเป็นเวลา5ปีคือจะเอาผมติดคุก5ปีแล้วค่อยทำชั้นแต่เผอิญเวรกรรมอันนี้มันทำให้นักโทษที่เพิ่งเข้าใหม่ทุกคนเดือดร้อนหมดก็เลยมีการร้องเรียนทางกรมก็เลยหลังจากที่คุณปฏิคมออกไปแล้วอธิบดีคนใหม่มาเขาก็ดำเนินการเปลี่ยนแปลงว่าไม่ต้องกัก5ปีให้เหมือนเดิมสอบทำชั้นเป็นคนดีมีวินัยก็เข้าไปนะฮะตั้งแต่ผมอยู่คุกมาเนี่ย2ปี11เดือนกับ27วันผมต้องขอแสดงความดีใจว่าเรามีอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่ชื่อพันตำรวจเอกนรัตเสวตนันเป็นคนดีกรมราชทัณฑ์ถ้ายังเอาคนลูกหม้อราชทัณฑ์ขึ้นมากรมราชทัณฑ์มีแต่ตกต่ำไปเรื่อยๆต้องเอาคนข้างนอกที่ไม่เคยสัมผัสแล้วเข้ามาสัมผัสอย่าไปเชื่อเขาจะแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องพวกคุณเคยใครเคยนอนผ้าห่ม3ผืนบ้างผ้าห่ม3ผืนก็คือ1ผืนเป็นที่นอน1ผืนพับเพื่อทำเป็นหมอน1ผืนเพื่อที่จะห่มเป็นความคิดที่อมหิตมากนักโทษที่เข้าเรือนจำเข้ายังสุขภาพสมบูรณ์พ้นโทษไปเป็นคนกึ่งพิการปวดหลังหมอตาไม่มีมีอยู่คนหนึ่งก็ลาออกไปแล้วสิ่งที่ดีที่สุดในกรมราชทัณฑ์คือโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่นั่นเขามองนักโทษเป็นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาไม่ได้มองเป็นนักโทษแต่ข้าราชการกระทรวงกรมราชทัณฑ์บางคนในอดีตมองนักโทษเป็นเศษมนุษย์มันก็มีเหมือนกันไอ้นักโทษที่เป็นเศษมนุษย์เพราะมันเลวบัดซบมากแต่เขาก็มีวิธีปราบปรามไอ้นักโทษที่เป็นเศษมนุษย์อยู่ผมมีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังผมอยู่แดน7มีคนอยู่ประมาณ100กว่าคนผมนอนห้อง6ห้องเล็กๆนอนกันประมาณ8คน
8คนนี้ก็เค้าเรียกนอนและขยับพลิกซ้ายไม่ได้พลิกขวาไม่ได้เพราะมันติดกันหมดตอนเช้าเราก็ออกมาเดินรอบสนามข้างในแดนออกกำลังกายมีคนเดินกับผมอีก3คนเป็น4คนขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นระหว่างเดินไปถึงสุดสนามเดินกลับเดินไปสุดสนามกลับผมเกิดนึกขึ้นมาบอกเฮ้ยแม่งตลกเว้ยมันอนิจจังจริงๆให้คุณจบที่ไหนคนหนึ่งจบปริญญาโทมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอีกคนจบ University of Wisconsin ปริญญาโทอีกคนจบ University of Pennsylvania แล้วผมจบ UCLA ผมบอกเฮ้ยพวกเรานี่แม่งจบท็อป10ของโลกนะ4คนไอ้เหี้ยแล้วแม่งมาติดคุกกันหมดเลยเนี่ยนะผมบอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเรื่องอนิจจังเห็นหรือยังเมื่อผิดก็ผิดสิ่งหนึ่งซึ่งผมพูดตลอดเวลาว่าผมเข้าตามกติกาและก็ออกตามกติกาไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะว่ามีผู้ต้องขังที่พิเศษกรุงเทพเรือนจำพิเศษกรุงเทพเขาติดคุกข้อหาปั่นหุ้นแล้วเขาทำธุรกิจทางด้านอินเทอร์เน็ตเขาก็โดนกักด้วยพรบ.หลักทรัพย์ปรากฏว่าพออภัยโทษมาเขาได้ลด1ใน3เหมือนผมได้ลด1ใน3เขาไม่พอใจเขาบอกให้ไม่ไปทำเขาก็เลยทนายเขาไปศึกษาข้อกฎหมายทนายเขาศึกษาเสร็จเรียบร้อยก็ยื่นเรื่องผ่านเรือนจำพิเศษกรุงเทพให้ส่งไปที่ศาลศาลท่านพิจารณาศาลก็บอกว่าคำร้องของผู้ร้องฟังขึ้นเขากำลังบอกว่าพรบ.หลักทรัพย์นั้นมันกักด้วยเหตุผลที่ว่าคนที่อยู่ในวงการเงินธนาคารเครดิตฟองซีเอธนาคารอาคารสงเคราะห์โน่นนี่นั่นถึงจะโดนกักแต่คนที่ทำธุรกิจอาชีพอื่นอย่างเช่นอาชีพสื่อสารของอินเทอร์เน็ตไม่เข้าข่ายซึ่งเมื่อเขาสั่งให้เปลี่ยนผู้ต้องขังคนนั้นจากมาตรา8ซึ่งลด1ใน3มาเป็นมาตรา7ลด1ใน2ผมนั่งเฉยๆขนมเปี๊ยะหล่นมาจากฟ้าเดินผ่านตึกมันล้มทับผมอ่ะผมไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะเมื่อเขาปรับแก้ของนักโทษคนนั้นผมก็อยู่ในกรณีเดียวกันเขาก็ปรับแก้ผมจากมาตรา8ขึ้นเป็นมาตรา7แต่ผมโชคดีและโชคร้ายผมโชคดีที่ผมอายุเกิน70ผมก็ได้อานิสงส์จากมาตรา6ที่บอกว่าถ้าใครเกิน70ปีให้ปล่อยเลยตามพระราชกฤษฎีกาในการอภัยโทษคราวที่แล้วส่วนโชคร้ายก็คือว่าตั้ง70แก่แล้วนะฮะทีนี้ที่เรือนจำก็จะมีฝรั่งอยู่คนหนึ่งอายุ74ทำผิดข้อหาโกงบัตรเครดิตโทษ44ปีจำคุกมา4ปีพอมาพระราชบัญญัติพอมาวาระราชาภิเษกคดีเขาก็คือโกงบัตรเครดิตไม่ได้อยู่ในแนบท้ายกฤษฎีกาเมื่อไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาเกิน70คุณเชื่อไหมเหลือ40ปีต้องปล่อยเพราะกฎหมายกฤษฎีกาบอกชัดเจนนะฮะว่าถ้า60ขึ้นไปถ้าโทษต่ำกว่า3ปล่อยแต่ถ้า70โทษเหลือเท่าไหร่ก็ปล่อยเพราะฉะนั้นแล้วคนที่อยู่ข้างนอกแล้วไม่เข้าใจแล้วมโนผมขอกราบเรียนพี่น้องทุกคนว่าผมเข้าตามกติกาและออกตามกติกานั่งเฉยๆไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นและผมไม่เสียใจอะไรทั้งสิ้นเพราะวันที่6กันยายนพุทธศักราช2559เมื่อศาลฎีกาพิพากษาว่าผมผิดที่ผมไม่ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นที่จะเอาบริษัทในหลักทรัพย์ไปค้ำประกันอีกบริษัทหนึ่งนะฮะผิดโน่นผิดนี่เขาก็ลงโทษผมต่างกรรมต่างวาระ85ปีแต่เนื่องจากกฎหมายระบุว่าห้ามจำคุกเกิน20ปีเขาก็ลดเหลือ20ปีผ
ผมนอนข้างๆที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพวันแรกที่เข้าข้างๆผมก็คือคนค้ายาเสพติดโทษ20ปีเหมือนกันโทษผมก็คือว่าไม่ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเราต้องทำใจแล้วผมมามองย้อนหลังถ้าใครที่ใกล้ชิดผมสนิทสนมกับผมคุณสุธิทำไมไม่หนีวันนี้ผมมามองย้อนหลังว่าที่ผมไม่หนีเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรก็ไม่ใช่เพราะว่าที่ยืนกันหน้าสลอนมาให้กำลังใจผมนี่เหรอลูกผมภรรยาผมลูกน้องผมที่อยู่ทำงานด้านสื่อมวลชนถ้าผมหนีเนี่ยเขาเดินบนถนนเอาปี๊บคุมหัวแล้วเขาก็บอกว่าเอาไหนนายมึงแน่นักเหรอแน่แล้วทำไมต้องหนีที่ผมไม่หนีก็เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเพราะพ่อแม่พี่น้องเพราะเพื่อนผมเพราะคนที่อยู่ทำงานกับผมเขาจะได้เดินหน้าแล้วเชิดหน้าอย่างสง่าผ่าเผยศาลฎีกาพิพากษาผมไปพร้อมผมยังเสียใจที่คุณอริสมันไม่ยอมไปนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าผมไม่หนีถามว่าผมเรียนรู้อะไรในนั้นผมเรียนรู้เยอะมากเรียนรู้หลักอนิจจังเรียนรู้ว่าทุกเรื่องมันสมมุติหมดผมเวลาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งอยู่ติดกับเรือนจำคลองเปรมผมเจอคนที่ผมไม่ควรจะเจอแต่ก็เจอคือคุณธาริศเพ็งดิษฐ์เมื่อเรามามองแล้วเรามาคิดแล้วเรามองย้อนหลังแล้วไอ้ความใหญ่ความโตไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นปีนี้ผม72 6รอบผมดูทีวีดูการเมืองผมรู้ว่าผู้สื่อข่าวอยากจะถามผมเรื่องนี้ผมตอบสั้นๆจากที่ผมเป็นหนุ่มมาจนถึงผมอายุ72การเมืองไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยมันก็ริยำตำบอลอย่างนี้ของมันแต่หลายคนถามผมว่านายกผิดรัฐธรรมนูญเพราะว่าไม่ถวายสัตย์เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตผมก็นึกในใจพวกมึงกินข้าวอิ่มไม่มีอะไรทำกันแล้วเหรอมาทะเลาะ กันในเรื่องนายกไม่ได้ถวายสัตว์เรื่องใหญ่ของชาติบ้านเมืองทำไมไม่มาตั้งใจทำงานกันทุกคนก็บอกว่าเออนายกนี่ไม่ได้มาตามระบอบประชาธิปไตยผมบอกว่าไอ้ระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญบ้านเราเนี่ยมันเป็นเพียงลมปากในความเป็นจริงแม้กระทั่งในระบอบประชาธิปไตยมันก็มีความเป็นเผด็จการอยู่เหมือนสมัยก่อนมีเผด็จการรัฐสภาผมไม่ได้ปลื้มนะที่ทหารมายึดอำนาจแต่ผมยอมรับอุปมาอุปไมยเรามีบ้านเรามีลูกสาวแล้วลูกเราเสือกท้องไม่มีพ่อคุณจะเอามันขึงพืชทุบตีมันเคี่ยนมันเหรอต้องยอมรับมันไปและก็หวังว่ามันจะเลี้ยงลูกให้ดีปกครองให้ดีทำให้เป็นคนดีวันนี้จะดีจะชั่วพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วหวังว่าท่านจะทำงานให้ดีหวังว่าท่านจะเอาประเทศเป็นตัวตั้งเป็นส่วนรวมและหวังว่าท่านจะไม่เล่นพวกเล่นพ้องผมคิดว่าความหวังตรงนี้นะฮะที่ผมคิดว่าถ้าหวังกันแบบนี้ทุกคนมันก็น่าจะมีอนาคตแล้วผมก็ไม่ต้องการให้คนทะเลาะกันแต่ว่าความคิดเห็นต่างกันเราต้องยอมรับผมดูทีวีแล้วเนี่ยผมก็สงสารคุณช่ออย่าเพิ่งหัวเราะคุณช่อนี่ทำอะไรผิดไปหมดเห็นใจเขาอาจจะเป็นพระบุคลิกเขาเป็นคนอย่างนั้นแต่ในความปรารถนาดีของเขาก็ยังมีอะไรที่ควรชมเชยเพียงแต่ว่าความปรารถนาดีของเขาและพวกเขานั้นมันไม่ทันต่อเหตุการณ์ในบ้านเมืองมันก้าวล้ำไปอีกไกล
หลายคนยังยอมรับไม่ได้ผมเจอหลายคนเจอผมที่ศาลพี่สบายดีนะผมตวาดแวดคนติดคุกมีใครสบายวะไอ้หาแต่พี่ดูดีมึงลองเข้ามาติดบ้างดิใช่ไหมผมก็บอกว่าถ้าต้องถามคนติดคุกต้องถามคำเดียวพออยู่ได้ไหมเท่านั้นเองและพี่น้องผมไม่เคยอายผมไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งเร็วๆนี้ไม่สองสามวันเนี่ยกินข้าวโอ้ยพี่คนที่พี่เป็นไงมั่งเออพี่เพิ่งออกจากคุกว่ะติดมา2ปี11เดือนพูดลั่นร้านเลยคนแม่งหันกันควับครับไม่เห็นจะต้องมีอะไรอายใช่ไหมฮะสิ่งหนึ่งซึ่งผมชำนาญมากพวกคุณไม่มีใครรู้ผมนี่บอกได้หมดเลยนะว่าช่องทีวีช่องไหนเป็นช่องใครช่องใครช่องใครใครปิดไปบ้างใครบ้างที่เป็นพิธีกรของช่องโน้นช่องนี้เพราะว่าดูจนจำแม่นแต่พอตอนหลังเนี่ยกรมราชทัณฑ์ท่านมีความรู้สึกว่าให้ดูข่าวมากเกินไปไม่ดีเดี๋ยวฟุ้งซ่านท่านก็เลยให้หลงละเมอกับไอ้ความบันเทิงก็คือท่านบังคับให้เปิดเฉพาะช่องโมโน29ก็ดูแม่งทุกวันเนี่ยไอ้หนังเก่าๆนี่นะเวียนแล้วเวียนอีกจนกระทั่งจำได้ว่าฉากนี้เดี๋ยวมันต้องต่อยกันละมันมีหลายอย่างที่กรมราชทัณฑ์เขาอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขแต่ในยุคของพันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันทำได้ดีมากนะฮะผมไม่มีอะไรจะพูดเพิ่งออกมามีอยู่อย่างเดียวไม่ต้องกังวลผมยังมีความเห็นที่จะออกไปข้างนอกแต่ผ่าน Facebook ของผมนะฮะวันนี้ผมออกมาอย่างคนหมดตูดคดีแพ่ง500ล้านเรื่องสนามบินทรัพย์สินผมโดนอายัดหมดตอนนี้ทุกวันนี้ได้ความเมตตาจากลูกชายให้เงินใช้นะฮะแต่ก็ยังโอเคอยู่แต่สิ่งหนึ่งไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนเลยแม้แต่นิดเดียวความจริงใจและความต้องการจะทำให้บ้านเมืองมันดีขึ้นแน่นอนที่สุดนี่คือสิ่งที่ต้องการทำไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลครับผมเพียงแต่หวังว่าการเมืองมันจะมีวิวัฒนาการและพัฒนาไปในรูปแบบที่ดีขึ้นเรื่อยๆรูปแบบที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะเป็นปกติธรรมดาเราเกลียดใครเราก็ไม่ชอบขี้หน้ามันเรารักใครเราก็เทิดทูนบูชาผมคิดว่ามองทุกอย่างบนพื้นฐานของความเป็นจริงตื่นมาตอนเช้าผมลืมตาผมถามตัวผมเองว่ากูยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมบอกใช่ผมก็บอกว่าเออดีเสร็จแล้วพอลุกขึ้นมาตอนตีสี่ผมปฏิบัติธรรมทุกคืนก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงตอนเช้าตื่นมาตีสี่ปฏิบัติธรรมต่อไปจนถึงเกือบหกโมงเช้าปฏิบัติธรรมนี่คือนั่งวิปัสสนานะฮะไม่มีครั้งไหนที่ผมจะใกล้ชิดพ่อแม่ครูอาจารย์เท่าครั้งที่ติดคุกผมเห็นฝนตกในคุกเย็นสบายทุกคนดีบอกเขาเรียกผมคุณอาคืนนี้หลับสบายแล้วนะเย็นแต่ใจเราอดคิดไม่ได้ไอ้คนข้างนอกมันจะตายเอาแต่คนอยู่ในคุกมันสบายต่างสถานการณ์ต่างสิ่งแวดล้อมความคิดก็ต่างกันไปไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปยึดถือสิ่งหนึ่งซึ่งผมเรียนรู้จากการติดคุกคือผมเห็นประชาชนคนไทยที่แท้จริงมันอยู่ในคุกคนจนมันจนจริงๆ 30% ของคนติดคุกติดเพราะว่าไม่มีทนายที่เก่งเขาพูดว่าคนรวยไม่ติดคุกจริง 70% ไม่จริง 30% แต่อย่างน้อยที่สุดถึงผมไม่มีเงินเป็นแสนแสนล้านเหมือนพวกกระทิงแดงแต่
ผมชดใช้กรรมของผมทุกเม็ดทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีคุณบอลตอนนี้อยู่ที่ไหนคุณทักษิณอยู่ที่ไหนคุณยิ่งลักษณ์อยู่ที่ไหนอยากจะบอกว่าการติดคุกไม่น่ากลัวถ้าทำใจได้อาหารในคุกไม่เลวนักพอแหลกไล่เพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปกังวลมีอยู่อย่างเดียวที่เลวที่สุดก็คือผ้าห่มสามผืนแต่ท่านอธิบดีท่านสั่งแก้ไขแล้วท่านให้ใช้ที่นอนยางพาราแต่เนื่องจากงบประมาณยังมีไม่พอก็เลยรอไปนิดหนึ่งนะฮะผมขอบพระคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจผมนะฮะก็คงสักพักหนึ่งถ้าอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวหรือความเห็นบางอย่างนะฮะผมจะออก Facebook สนธิลิ้มทองกุลเข้าไปดูได้นะครับและก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ได้รับพระราชทานประโยชน์อภัยโทษครั้งนี้นะฮะแล้วที่สำคัญก็คือว่าซาบซึ้งในความรักความคิดถึงความปรารถนาดีความห่วงใยที่พ่อแม่พี่น้องมีต่อผมหลายคนได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมผมแค่เห็นหน้าผมเขาต้องการเข้ามาให้กำลังใจผมเห็นหน้าผมเนี่ยร้องไห้โฮถือโทรศัพท์ร้องไห้โฮร้องอยู่นั่นน่ะจนกระทั่งผมซึ่งควรจะถูกได้รับกำลังใจต้องกลับไปให้กำลังใจมันปลอบขวัญมันให้มันหยุดร้องไห้ผมก็บอกเลยครับผมบอกว่าทีหลังเธอไม่ต้องพาใครมาอีกนะฉันขมขื่นเหลือเกินชีวิตฉันใช่ไหมเธออย่านึกว่าคนคุกอย่างฉันมีความสุขนะขอให้ผ่านวันๆไปได้ก็ดีมีหลายอย่างที่อยากจะเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังแต่ขอให้จำเอาไว้อย่างนึงให้เชื่อผมคุกไม่ได้เลวร้ายถ้าเรายอมรับว่าเราคือนักโทษและเรายอมรับว่านี่คือคุกปฏิบัติตามระเบียบเขาปัญหาไม่มีผู้คุมที่เฮงซวยถ่ายเงินผู้ต้องขังมีไหมมีแต่จำนวนน้อยมากผู้คุมดีๆมีอีกเยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วให้จำเอาไว้ผมไม่มีอะไรจะพูดผมเพียงหวังว่าพวกเราต้องผ่านชีวิตในช่วงนี้ไปให้ได้ยากลำบากยังไงต้องกัดฟันทนนะครับใครที่คิดว่าจะให้ผมออกถนนอีกไม่ต้องแล้วผมไม่ออกแล้วนะฮะเห็นใจเธอผม72แล้วปีนี้พฤศจิกายนนี้ก็72แล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรจะพูดต่อไปกราบขอบพระคุณมากมีแต่นักข่าวจะถามอะไรผมหรือเปล่าถ้าถามก็ถือโอกาสถามตอนนี้ถ้าไม่งั้นผมก็จะขอจบสถานะตอนนี้คือเป็นนักโทษอ๋อผมได้รับพระราชทานอภัยโทษไม่ได้พักโทษหมดละไม่มีเหลือเลยผมมีอยู่อย่างเดียวก็คือเป็นคนที่เคยต้องโทษมาก่อนถ้ามีพระราชบัญญัติล้างมลทินก็จบนะฮะมีมาห้าคำถามผมมีอยู่เหลืออยู่คดีเดียวคดีสนามบินซึ่งก็ยังสู้กันอยู่ตอนนี้คดีอื่นๆคดีบุกทำเนียบรับโทษไปละ8เดือนคดีบุกรัฐสภาศาลท่านยกฟ้องคดีกบฏศาลท่านบอกว่าฟ้องซ้ำท่านยกศาลอุทธรณ์ก็ยกเพราะฉะนั้นผมไม่มีอะไรเหลือเลยผมเหลือคดีสนามบินเพียงคดีเดียวนะฮะมีอะไรมั้ยฮะที่ยังตำรวจท่าทีเคลื่อนไหวทางการเมืองของตัวเองยังไงบ้างครับผมคิดว่าผมให้ความรู้คนมากกว่าการออกถนนเนี่ยผมคงไม่ออกแล้วผมคิดว่ามันหมดยุคของการออกถนนละมันหมดยุคจริงๆองค์ความรู้สำคัญมากผมให้องค์ความรู้คนมาตลอดชีวิตตั้งแต่ปี2548ชีวิตผมผ่านมาจนกระทั่งมันขมขื่นจนไม่รู้จะพูดยังไง17เมษายน2552โดนยิง200นัดแผลอยู่ที่นี่หมอทำซีทีสแกนที่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่าท่านยังมีเศษกระสุนเหลืออยู่2ชิ้นในหัวนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปในคุกวันที่
6กันยายน2559วันที่3ตุลาคม259ภรรยาผมเสียชีวิตลูกชายผมกับเลขาผมเข้าไปแจ้งให้ผมทราบข้างในเป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่ผมร้องไห้เหมือนเด็กร้องไห้โฮเข้าใจมั้ยเหมือนเด็กถูกห้ามกินขนมอย่างนั้นเลยแล้วร้องผมดาวโจรนั้นลูกชายต้องมากอดผมบอกป๋าทำใจให้ได้13ตุลาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านสิ้นพระชนม์ก็ร้องไห้อีกน้ำตาซึมชีวิตนี้ไม่ได้ออกมามีโอกาสที่จะไปกราบพระศพพระองค์ท่านดูแต่ทีวีคุณนึกดูก็แล้วกัน3ปีผมมีแต่ความขมขื่นแต่ผมก็ผ่านไปได้สุดท้ายนี้ผมให้ข้อคิดมีคนถามว่าคุณชนที่มีปรัชญาอะไรบ้างที่ใช้ถึงจะผ่านไปได้ผมบอกมีอยู่2ข้อข้อแรกผมบอกว่ามันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเราถ้าเกิดแล้วเนี่ยมันน่าประหลาดใจไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ต้องทำใจไปว่ามันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละอันที่สองจบลงด้วยคำว่าแล้วมันจะผ่านไปให้จำเอาไว้แล้วมันก็จะผ่านไปผมเห็นคน คนมุสลิมชื่อยูซุปโดนคดีล่วงละเมิดทางเพศอยู่ในคุกมีที่ดินอยู่แถวมีนบุรีมูลค่า200กว่าล้านลูกมาเยี่ยมเพื่อให้พ่อเซ็นมอบหน้าให้ขายที่ดินพ่อไม่ยอมเซ็นลูกก็เลยไม่มาเยี่ยมเลยเป็นเวลา3ปีไม่มีข้าวกินนวดนักโทษด้วยกันเพื่อแลกอาหารมื้อหนึ่งคนมีเงิน200กว่าล้านขมขื่นไหมคนที่แต่งงานมีเมียโดนต้องโทษคดีฆ่าคนเพราะอารมณ์ชั่ววูบเมียแต่งงานมา27ปีมีลูก4คนปรากฏว่าในภาษาคุกเขาเรียกว่าเมียเลี้ยวเมียทิ้งไปเลยอยู่คนเดียวไม่รู้จะทำยังไงภาษาคุกเขาว่ารั่วไปเลยรั่วไปเลยเหมือนคนบ้าผมเห็นมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นรักษาสภาพจิตสภาพใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมีใครจะถามอะไรผมมีไหมฮะก็ผมไม่มียังไม่มีอย่าเพิ่งล้วงลึกไปจนถึงการบริหารราชการแผ่นดินเอาเป็นว่าผมคิดว่าอย่าไปรังเกียจรังงอนพลเอกประยุทธ์ผมอธิบายแล้วว่าเหมือนลูกที่ท้องแล้วอ่ะท้องมาแล้วอ่ะตั้งมาแล้วผลักดันมาแล้วแล้วผมก็ไม่เคยตื่นเต้นนะว่าคนนั้นจะออกจากพรรครวมรัฐบาลคนนี้คุณเชื่อผมในระบบการเมืองเขาหาทางแก้ไว้เรียบร้อยแล้วสมัยก่อนเป็นอย่างนี้สมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วสมัยหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ใครจะไปรู้ล่ะผมเชื่อว่าในพรรคเพื่อไทยต้องมีอยู่อย่างน้อย20-30คนที่เขาซื้อไว้เรียบร้อยแล้วเพราะนี่คือการเมืองเมืองไทยคุณไปตัดสินมันด้วยเหตุการณ์อันนี้แล้วคุณเอาศีลธรรมจริยธรรมมาตัดสินการเมืองการเมืองเมืองไทยไม่เคยมีจริยธรรมเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วผมถามคุณคำหนึ่งมีรัฐบาลชุดไหนบ้างที่มองเป็นรัฐบาลแล้วไม่ต่อยอดคุณจำที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกได้ไหมทันทีเลยก็ต้องการต่อยอดให้เป็นรัฐบาลต่อไปทุกรัฐบาลเหมือนกันหมดคุณเมื่อเหมือนกันหมดแล้วมันก็ต้องมีการต่อสู้กันมีใครจะถามอะไรผมอีกไหมถ้าไม่มีนะฮะกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะฮะแล้วก็ขอให้คิดให้เป็นว่ามันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละและมันจะผ่านไปขอบพระคุณมากครับว่าไงI'm sorry.
ครับลุงนะครับเด็กพ่อเข้ามานะครับผมพูดได้หมดนี้ถ่ายรูปผมเลยค่ะมาเร็วนะข้างหน้าครับเป็นเรื่องสิริมงคลตอนที่สมเด็จสังฆราชท่านใกล้สิ้นพระชนนั้นท่านได้ทำพระเอาไว้ชุดหนึ่งซึ่งท่านได้ประทานมาให้ผมด้วยความพระเมตตาวันนี้ผมขอแจกให้ทุกคนที่มานี่คนละองค์นะครับไหวไหม
ไม่ได้